มีเคยคิดไหมคะว่างานในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยว่ามีจะมีวัยเกษียณของตัวเองไหมเพราะว่ามีก็อยู่แบบเรียกว่ามีงานตลอดทำงานตลอดผู้เจ้าหัวเคยรับสั่งว่าศิลปินไม่มีเกษียณถ้าหนูจะเห็นไม่เล่นจนตายอ่ะตายก็ไปข้างเลยใช่ไหมฮะก็สุขภาพนอกจากใครไม่ไหวไหวก็ทำงานกันก็อย่างนี้ก็ว่าอันนี้ต้องขอบคุณผู้จัดนะฮะคือการมีงานเนี่ยทำให้เราไม่เหงาเจอคนนั้นคนนี้อย่างเจอเด็กเนี่ยเราก็คุยกับเด็กภาษาเด็กเขาว่าไงมือถือเล่นยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็คุยกับเด็กรู้เรื่องถ้าเราอยู่ในบ้านก็จะงมงายไม่รู้เรื่องโง่ไปเลยใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลหรอฮะไปเร็วถ้าเรามานั่งดูแต่ข่าวก็โง่กันข่าวจริงมั่งไม่จริงมั่งใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เราฟังหูไว้หูนะเราก็ติดตามจริงไม่จริงอันนี้จริงไม่อะไรบางทีดูในมือถือไอ้หนูยังไม่ตายบอกตายเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีเพราะเนื้อจะเป็นข่าวแล้วแต่จะไม่ค่อยเชื่อฟังหูไว้หูต้องตามงานยังสุขภาพมีค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะยังดูยังแข็งแรงเล่นละครได้ก็ผ่าตัดเยอะแล้วนะผ่าหมดแล้วแต่ก็ดูแลตัวเองอะฮะโดยมากมากองถ่ายก็เด็กๆ เขาจะช่วยดูแลให้เราก็คุกเข่าไม่ได้เพราะผ่าเข่าแล้วก็นั่งพับเพียบก็ไม่ได้ฮะไม่ถนัดฮะก็เป็นที่รู้กันแล้วจะให้เดินอะไรเนี้ยคล่องทำอะไรได้แต่ว่าวิ่งก็ไม่ทันแล้ววิ่งช้าไปประมาณนี้ฮะคืออายุป่านนี้คงไม่วิ่งเลยวันนั้นไม่ใช่นักวิ่งก็ตามพอสมพอควรนะคะค่ะเข่านี่ผ่าตัดนานยังคะอ๋อนานแล้วค่ะผ่าที่ศรีราชค่ะนานแล้วก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ยังส่งผลทำให้เราแบบไม่สามารถนั่งคุกเข่าหรือวิ่งหรือแบบเดินเหินเร็วๆได้ปกติผู้ใหญ่เขาเนี่ยผู้ใหญ่เขาไม่ผ่าเขาก็นั่งไม่ไหวอยู่แล้ว แล้วเดี๋ยวนี้เวลาไปฟังเทศฟังธรรมเขาก็จะมีเก้าอี้ให้ ผู้ใหญ่สำหรับที่ไม่ผ่าเข่าเขาก็ไม่นั่งไม่ไหวเหมือนกัน ค่ะทีนี้ในกรณีที่เรามีอย่างนี้ก็ระวังหน่อยฮะเป็นเราดูแลตัวเองนะฮะอย่าให้มันใช้ร่างกายให้มันพอสมพอควรไม่ใช่เดินไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่สุขภาพเนี่ยมีต้องตรวจเช็คกับคุณหมอใกล้ชิดทุกปีไหมคะมีค่ะตรวจค่ะ3เดือน6เดือนอะไรค่ะทำอยู่เรื่อยๆดูแลตามั่งหูตาจมูกหูดูหมดนะคะเพราะว่าเราจะได้มีปัญหาจะไปตามนั่นไม่งั้นจะทำไงอะ ดูแลตัวเองไปค่ะจริงๆมีโรคประจำตัวอื่นๆไหมคะมีไม่มีค่ะวัยที่ทุกคนเป็นกันอะไรเงี้ยไม่มีค่ะความดันอะไรนี้ได้ไม่เป็นเลยมีความดันอายุมากความดันมีทุกคนนะคะค่ะมีคอเลสเตอรอลเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีค่ะต้องควบคุมการทานอาหารเรายังไงบ้างไม่คุมอ่ะอร่อยก็ทานเยอะไม่อร่อยก็ถ้าอยู่ที่รสชาติไม่ทานหวานตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ